ทีนี้นะครับก็อยู่ที่คนใช้รถอย่างเราแล้วนะครับว่าจะหันมาใช้เทคโนโลยี e-biofuel cell กันมากอย่างที่นิสสันเขาคาดการไว้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ครับพักเรื่องราวของ e-biofuel cell ไว้ก่อนเพราะว่าพี่น้องลองรถของเรานะครับได้รออยู่แล้วพร้อมกับรถคันนี้ที่จะมาทดสอบสมรรถนะให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับในช่วงกายวิภาคช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดย Subaru Levox สนุกได้ในทุกจังหวะชีวิตให้ปุ๊กเขาแซงหน้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของผลทดสอบรถคันนี้กันครับ Honda Civic 1.8 EL เมื่อพูดถึงหัวข้ออัตราเร่งของรถคันนี้ก็ต้องถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับรถคันนี้เนี่ยอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงของเขาเนี่ยทำได้ในเวลา 11.1 วินาทีอัตราเร่งแซงเนี่ยเราแบ่งเป็น2หัวข้อ60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเป็นอัตราเร่งแซงที่ความเร็วปานกลางรถคันนี้ทำได้ 6.1 วินาทีสำหรับความเร็วที่สูงขึ้นนะครับวิ่งทางไกลระหว่างเมือง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้ทำได้ 7.5 วินาทีสำหรับคนที่เลือกรถรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์ 1.8 เนี่ยอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องอัตราสิ้นเปลืองนะครับเรามาลองดูกันครับว่าอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้จะเป็นยังไงครับผลการทดสอบของนิตยสารฟอร์มูล่าเขาเนี่ยที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เลยนะครับรถคันนี้ทำได้ 26.0 กิโลเมตรต่อลิตรเรื่องของเบรกเนี่ยครับต้องให้ความสำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยของเราเวลาทดสอบเนี่ยเรามีค่าแรง G ด้วยนะครับสรุปง่ายๆว่าถ้าใกล้1เนี่ยก็จะถือว่าเป็นค่าที่ดีรถคันนี้เนี่ยเราทดสอบวิ่งที่ความเร็ว60แล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเลยเนี่ยทำได้ในระยะทาง 15.1 เมตรหรือเทียบเป็น 0.94 G ครับเราพูดถึงนะพี่ปิ๊กรุ่นเนี้ยขับดีมากเลยนะมันเป็นเครื่อง 1.5 ที่แบบแรงมากอ่ะใช่เลยปุ๊กรุ่นนี้เขาใช้เครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเป็นเทอร์โบนะแล้วก็ดับเบิลโอเวอร์เฮดคัมชาร์ปแรงม้าของเขาเนี่ยทำได้ถึง173แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยได้ถึง 22.4 กิโลกรัมเมตรเลยอัตราเร่งของรถคันนี้ก็ดีเลยนะ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้ทำได้ 8.4 วินาทีถ้าเราจะเทียบหัวข้อนี้กับคู่แข่งเขาโดยตรงเนี่ยนะก็จะมี Ford Focus EcoBoostแล้วก็ Mazda 3แต่ Mazda 3นี่เป็นเครื่อง 2,000 นะดูจากตัวเลขแล้วคันนี้นี่ก็กินขาดคู่แข่งทั้ง2คันเลยแล้วอัตราเร่งแซงมันยังไงบ้างที่เราทดสอบเนี่ยเราแบ่งเป็น2หัวข้อคือที่ความเร็วปานกลางและที่ความเร็วสูงที่ความเร็วปานกลางคันนี้ทำได้ 4.3 วินาทีที่ความเร็วสูงเนี่ย80 120เนี่ยคันนี้ทำได้ 5.3 วินาทีไม่น่าล่ะเมื่อกี้คือที่ขับเลนสวนอ่ะตอนจะแซงนี่คือแบบไม่ต้องลุ้นเลยอ่ะเหยียบปุ๊บมาปั๊บเลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะเกียร์ CVT ของเขาเนี่ยตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็เป็นเกียร์ CVT รุ่นใหม่ด้วยที่มันมีความรู้สึกเป็นการเปลี่ยนจังหวะเวลาเปลี่ยนเกียร์พูดถึงช่วงล่างนะพี่ปิ๊กผมมีความรู้สึกว่ามันนุ่มนวล นะแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ชอบรถสไตล์สปอร์ตแบบอาจจะคิดว่ามันอาจจะนิ่มเกินไปเป็นเพราะว่าด้านหน้าของรถคันนี้เนี่ยเขาใช้ช่วงล่างแบบ MacPherson Strut พร้อมเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเนี่ยเขาเป็น Multi-Link แล้วก็มีเหล็กกันโครงแล้วก็จากข้อมูลที่เราทำทดสอบเนี่ยนะที่ความเร็ว60เนี่ยแล้วก็เราเบรกจนหยุดสนิทเลยเนี่ยนะรถคันนี้ทำได้ 14.2 เมตรนะก็เทียบเป็นแรง G นี่ได้ 1.0 G แล้วก็ถ้าดูตัวเลขนี้เนี่ยเปรียบเทียบกับคู่แข่งเขาเนี่ยก็เรียกว่าดีกว่าในทุกหัวข้อเลย
พี่ปิ๊กว่า Civic คันที่พี่ปิ๊กลองเนี่ยนะเครื่องยนต์ 1,800 ที่ไม่เป็นรองใครเนี่ยนะสเปคที่เขาให้มาเนี่ยนะพอเพียงสมรรถนะอัตราเร่งต่างๆเนี่ยพอตัวแล้วก็เน้นเรื่องความประหยัดแถมเติมน้ำมัน E85 ได้ด้วยอ๋อเหรออืมอ๋อแล้วคันนี้เติมได้ป่ะวะคันนี้ 1.5 ยังเติมไม่ได้น่าเสียดายที่เครื่อง 1.8 เนี่ยไม่มีแพดเดิลชิฟต์หลังพวงมาลัยแล้วก็ไม่มีบวกลบเนี่ยที่คันเกียร์สรุปว่าเมื่อเทียบกับรุ่น 1.5 นะสมรรถนะของ 1.8 เนี่ยก็ไม่จี๊ดจ๊าดแล้วก็ไม่ประหยัดเท่าแต่ที่สำคัญราคาค่าตัวเนี่ยก็เบาแล้วก็ประหยัดตังกว่าตั้งแต่วันแรกที่ถอย 200,000 กว่าบาทเลยนะมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบขับในเมืองเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้ชอบขับรถเร็วส่วนบุ๊กว่านะคะรุ่น 1.5 Turbo RS เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบความเร็วแล้วก็ความแรงคำนึงถึงสมรรถนะเป็นหลักเวลาจะตัดสินใจซื้อรถเนี่ยก็น่าสนใจอยู่